นะครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า blockchain.in.th พาดหัวครับพาดหัวของเขาคือยี่สิบอุตสาหกรรมนะครับที่เอาบล็อกเชนไปใช้เรามาดูกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับ1การธนาคารพื้นฐานของธุรกิจธนาคารนะครับคือนะครับการให้บริการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยและเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจทั้งหมดนะครับการพิสูจน์บัญชีบล็อกเชนนะครับสามารถตอบโจทย์นี้ได้ทั้งหมดซึ่งโดยแท้จริงแล้วนะครับธนาคารสวิสนะครับ UBS นะครับและธนาคารอังกฤษนะครับ Barclays นะครับทั้งคู่ได้มีการทดลองเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้เข้ามาใช้เพื่อให้การทำงานของระบบหลังบ้านนะครับและการทำข้อตกลงต่างๆให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนได้ถึง20บิลเลียนนะครับ20,000ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับถัดมาครับระบบการถ่ายและโอนเงินอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดเนาะอันนี้เห็นไปแล้วครับยกตัวอย่างไปแล้วเนาะนะครับถัดมามีอะไรบ้างครับระบบความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับผมบอกไปแล้วนะครับในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับว่ามันมีความปลอดภัยปัจจุบันสูงที่สุดในโลกนะครับนะครับก็ไม่แปลกครับที่เขาจะเอามาอะแดปต์นะครับกับความปลอดภัยของด้านคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็นในระบบของการศึกษานะครับระบบการออกเสียงครับการโหวตนะครับหรือว่าการเลือกตั้งนั่นเองนะครับทีนี้ธุรกิจเช่านะครับและขายรถยนต์นะครับ IoT นะครับ IoT นะครับก็คือเทคโนโลยีที่สามารถที่จะส่งข้อมูลแบบ peer to peer ได้ด้วยเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับทั้ง IBM นะครับแล้วก็ Samsung นะครับได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบนี้แล้วนะครับแล้วก็นะครับการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์การวิเคราะห์วิจัยนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะธุรกิจเพลงออนไลน์นะครับธุรกิจการเดินทางร่วมกันนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแน่นอนครับอสังหาริมทรัพย์นะครับประกันนะครับการดูแลสุขภาพนะครับการบริหารการจัดการนะครับห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนนะครับธุรกิจฝากข้อมูลไว้บนคลาวด์นะครับด้านการบริหารจัดการพลังงานนะครับการบริหารจัดการด้านกีฬานะครับธุรกิจของขวัญและโปรแกรมส่วนลดแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลและสวัสดิการสังคมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพวกเราเห็นอะไรในเทคโนโลยีบิตคอยน์แล้วก็บล็อกเชนกันบ้างครับโลกมันกำลังจะเปลี่ยนนะครับทุกท่านวันนี้นะครับที่ผมตั้งใจออกมาทำกลุ่มนะครับทำคลิปนะครับสาเหตุเนี่ยครับเพราะว่าสาเหตุเหล่านี้ครับว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนแล้วมันค่อยๆทยอยคืบคลานมาแล้วครับผมนะครับได้รับรู้ข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้นะครับและต้องการจะสื่อสารไปยังสมาชิกท่านนะครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปวิดีโอผมบน YouTube ครับระบบการเงินของโลกนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วครับวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าคุณมีโอกาสรู้ก่อนแล้วคุณเปลี่ยนแปลงก่อนแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตามคุณถูกกลืนแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่ระบบเงินตรานะครับที่จะเข้ามาแทนที่แต่มันจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับเกือบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เลยครับที่คุณเคยรู้จักอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลักฐานอะไรอีกอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า SoccerSuck นะครับเขาบอกในเรื่องของวิกฤต Deutsche Bank นะครับ Deutsche Bank นะครับคือธนาคารของประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งนะครับ CEO ก็คือจอห์นไครอันนะครับ
เขาบอกว่าสรุปปัญหาดอยแบงค์นะครับคือระเบิดเวลานะครับที่รอวันปะทุนะครับจากวิกฤตการเงินอเมริกานะครับสู่อาการป่วยและรังของเยอรมนีนะครับปัญหาเกิดจากอะไรครับมันจะรีบเจ๊งเลยไหมแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ธนาคารนะครับขนาดใหญ่แม้กระทั่งดอยแบงค์นะครับใกล้ที่จะปิดตัวลงนะครับเพราะว่าข้อที่1 นะครับช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าใครติดตามข่าวเศรษฐกิจบ่อยคงจะได้ยินข่าวในแง่ลบของ Deutsche Bank นะครับราคาอันดับ1ของเยอรมนีนะครับแล้วก็เรื่องของราคาหุ้นของเขานะครับที่ตกต่ำนะครับทั้งข่าวหรือว่าแบงค์ Deutsche Bank นะครับกำลังจะล้มนะครับแล้วก็โดนค่าปรับจำนวนมหาศาลนะครับเนี่ยเขาสุบข่าวออกมานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลากหลายข้อเลยนะครับผมขออนุญาตไม่ลงลึกนะครับเขาบอกว่านะครับสรุปนะครับข้อที่1 นะครับวิกฤต Deutsche Bank นะครับนี่เกิดจากหลากหลายปัจจัยรวมกันหลักๆ ก็คือกรรมเก่านะครับจากการเล่นนอกตำรานะครับทั้งเอาผลขาดทุนนะครับไปซุกซ่อนนะครับการหัวอัตราดอกเบี้ยนะครับแล่งอื่นนะครับทำให้โดนปรับหลายเด้งนะครับแล้วไหนจะเจอสภาพตลาดดอกเบี้ยต่ำนะครับจนทำกำไรแทบแบบเดิมๆแทบไม่ได้นะครับแล้วก็เลยเป็นการบีบให้นะครับทางธนาคารไปเล่นเกมเสี่ยงเพื่อรักษาผลประกอบการนะครับด้วยการถือสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับอย่างตราสารอนุพันธ์นะครับพอเอามารวมกันก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับสรุปข้อที่2นะครับถ้าจะเปรียบเทียบวิกฤต2008นะครับที่ทางเลมอนบราเธอร์นะครับแล้วก็ทางเบียร์สเทิร์นนะครับที่โดนปล่อยให้ล้มนะครับอันนั้นล้มเร็วเจ็บสั้นนะครับแต่ที่เหลือนะครับก็เข้าห้องผ่าตัดรักษาตามอาการไปนะครับแต่ส่วนของ Deutsche Bank นะครับคือซ่อนอาการไว้ไม่ยอมรักษานะครับแล้วก็เจอโรคอื่นๆรุมเร้านะครับเลยเป็นการเจ็บยาวแล้วค่อยๆตายไปอย่างช้านะครับในวงเล็บก็คือถ้ารักษาไม่หายนะครับผลจะเป็นยังไงก็ต้องมาจับตาดูต่อกันนะครับทีนี้มาดูข้อ12ครับสำคัญครับข้อ12ตรงนี้เขาบอกว่า Deutsche Bank นะครับคือธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีครับซึ่งเป็นประเทศที่มี GDP สูงเป็นอันดับ1ของ EU EU ก็คือสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับและเป็นอันดับ4ของโลกนะครับคำถามคือถ้า Deutsche Bank นะครับเกิดล้มขึ้นมาจริงๆนะครับจะไม่ได้พาแค่ป้าเมอร์เคิลนะครับหรือว่าเยอรมนีล้มนะครับแต่จะฉุดนะครับลากทั้ง EU และก็เศรษฐกิจของโลกลงเหวไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งนะครับบรรดาธนาคารกลางก็ไม่ค่อยนะครับเหลือเครื่องมือที่จะมาเล่นแล้วนะครับเพราะว่าปั๊มเงินด้วย QE ก็ทำแล้วนะครับทำจนเงินล้นโลกเห็นไหมครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับบนโลกใบนี้แล้วทุกคนก็ควรที่จะเปิดอกนะครับทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ยอมรับมันซะนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ครับที่วันนี้โลกนะครับจะหลีกเลี่ยงการมีอยู่ของบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยน์นะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่านะครับสรุปข้อที่3นะครับอันนี้แถมนะครับว่ากันว่านะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของหัวเรือของดอกของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะครับคือมีระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจรออยู่4ลูกเลยด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือ Deutsche Bank นี่แหละครับส่วนที่เหลือก็มีวิกฤตหนี้ในจีนนะครับนโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับและฟองสบู่ตราสารนะครับซึ่งแค่ลูกเดียวระเบิดก็วิกฤตแล้วนะครับถ้ามันฉุดปัญหาอื่นให้ลงเหวไปตัวไปด้วยนี่ไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าโลกจะเป็นไงนะครับพอเข้าใจแล้วเนาะนะครับสิ่งที่ผมกำลังอยากจะสื่อสารกับทุกท่านให้ทุกท่านฟังนะครับว่าทำไมนะครับมันถึงจะต้องมีบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยน์เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับพวกเราพอจะเห็นภาพแล้วเนาะนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่สไลด์นะครับโอเคนะครับเราเห็นไปแล้วนะครับปัญหาทั้งในส่วนของระบบเงินตรานะครับแบบเดิมนะครับแล้วก็ทางเลือกใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่านะครับทำไมบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยน์นะครับหรือว่าบิตคอยน์ทำให้บิตคอยน์เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ความน่าเชื่อถือของมันนะครับไม่ใช่เพียงแค่จำนวนจำกัดของมันที่มีแค่21ล้านนะครับแต่มันคือความต้องการในการใช้งานของมันนั่นเองนะครับขออนุญาตครับโทษที